สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีที่รัสเซลโคดารานักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังได้โพสต์ Twitter เปิดเผยความเคลื่อนไหวระหว่างเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์โดยเดินทางผ่านจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พำนักเป็นระยะเวลา14วันก่อนจะขึ้นไปถ่ายทำภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานครแต่ปรากฏว่าได้มีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราษฎรหรือว่า3นิ้วหรือว่า3กีบเนี่ยนะครับคุณผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อการเดินทางมาประเทศไทยของรัสเซียโคล่าสุดนั้นปรากฏว่าคุณโบณัฐฐามหัทธนานักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองได้โพสต์ Twitter เนี่ยนะครับบอกว่าชื่นชมรัสเซียโคจากภูเก็ตมากรุงเทพต่อกู๊ดไทมิ่งจริงๆจากนั้นได้มีผู้ใช้ Twitter รายนึงแสดงความคิดเห็นว่าเขาน่าจะสมเพชมากกว่าโปรโมทนะทำให้โบณัฐฐามหัทธนาตอบกลับไปว่าที่น่าสมเพชคือคนที่พยายามลุ้นให้ทุกอย่างล้มเหลวมากกว่าค่ะอะไรที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมก็ควรแยกแยะบ้างจากโพสต์ดังกล่าวของโบณัฐฐามหัทธนาได้มีการแชร์ต่อเป็นจำนวนมากเช่นทางด้านท่านทูตนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินอดีตเอกอัครทูตไทยณกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาก็โพสต์บอกว่าขอคารวะคุณโบครับในขณะที่ดร.กิติทัศน์ชัยประสิทธิ์นักวิชาการอิสระและอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมสอนพิเศษด้านปรัชญาการเมืองก็ได้แชร์ Twitter ของโบณัฐฐาและมีผู้เข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนและเห็นด้วยเป็นจำนวนมากนี่แหละครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าคุณโบณัฐฐามหัทธนานั้นเนี่ยเธอแยกแยะถูกผิดแยกแยะอะไรต่างๆได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยสวนกลับไปยังบรรดาพวกสามกีบที่ไร้ซึ่งเหตุผลพยายามทำทุกอย่างเนี่ยนะครับเพื่อให้รัฐบาลนั้นเกิดความล้มเหลวหรือว่าประเทศไทยนั้นเกิดความล้มเหลวคนพวกนี้ก็จะดีใจก็จะสะใจซึ่งคุณโบก็บอกว่านี่แหละเป็นสิ่งที่พวกสามนิ้วต้องการนะครับหน้าสมเพชที่ไม่สามารถที่จะแยกแยะอะไรคือประโยชน์ส่วนรวมอะไรคือประโยชน์ส่วนตนนะครับดูครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นการฟาดกลับบรรดาพวก3นิ้วหรือว่าพวก3กีบเนี่ยได้อย่างเจ็บแสบอีกครั้งหนึ่งของคุณโบณัฐฐามหัทธนาแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนคนที่ท่องโลกออนไลน์เนี่ยนะครับว่าเธอนั้นเวลานี้มีความคิดดีๆหลายสิ่งหลายอย่างออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องครับ